หลังจาก6เดือนแล้วมั้งเนาะที่มันเปิดครั้งแรกเราตอนนี้คิวน้อยเราก็ได้นั่งรอนะอันนี้น้อยก็ยังต้องรออยู่นะก็โตน้อยร้านเลยนะแกรมร้านแกรมเรามากินแค่ซิกเนเจอร์นะครับ275บาทน้ำเปล่าไม่มีฟรีนะฮะก็ต้องซื้อ30บาทนะโอเคเดี๋ยวเราต่อคิวกันอยู่เดี๋ยวเข้าไปรีวิวจะเอาเมนูมาให้เลือกนะครับเข้ามาในร้านสภาพก็มีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนั้นนะแล้วก็โต๊ะรวมตรงนี้แล้วก็โต๊ะส่วนตัวโต๊ะส่วนตัวมีอยู่7โต๊ะที่โต๊ะก็จะมีจานนี้นะครับพรีเมียมทูโก1ชิ้น75 1กล่อง350มีเทคเอาเวย์ด้วยนะครับ350บาทตกชิ้นละ70บาทแต่ถ้ากินที่ร้านตกชิ้นละประมาณเกือบ100เทคเอาเวย์ถูกกว่าไม่ใช่อยู่นี่เธอดูดิก้อนใหญ่มากอ๋อเออจะเป็นคนละไซส์ก็ได้นะครับเทคเอาเวย์75บาทมันจะเป็นก้อนแค่นี้แกรมนิวซอสเนี่ยนะครับ25บาทถ้าจะใช้ซอสสตรอเบอรี่ของเขา25บาทอันนี้ไม่มีน้ำฟรีนะครับน้ำเปล่าถูกสุดคือ30บาทของเฟอร์ได้กินน้ำเลยครับมีใบเมนูจ่ายทางเขานะครับจะมีพรีเมียมก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของเราหนึ่งที่มีคลาสสิกนี่ก็ไม่รู้อะไรดีบานาน่ามีโกทิรามิสเบคอนซอสมาร์โกแล้วก็แบ่งเป็นท็อปปิ้งนะฮะสโมทตี้เดรนโซดาแล้วกาแฟอันนี้คือ2พีคือ2เพอร์ซันโต๊ะ B 2นะครับ MPF นี่ไม่เข้าใจอะไรนี่ก็เป็นใบเก็บตังค์ของเรา Best Number 1 Pancake House in Osaka ก็ถึงจะได้รับการยันดับเป็น1ใน11ร้านแพนเค้กที่อร่อยที่สุดในโตเกียวและนี่เป็นครั้งแรกที่แพนเค้กมาจากเมืองไทยพรีเมียมแพนเค้กประกอบด้วยแพนเค้ก3ชั้นที่ใช้กรรมวิธีการอบที่แตกต่างเพื่อให้ได้แพนเค้กแต่ละชั้นที่นุ่มฟูนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับครีมสดที่เขาเรียกว่านามะครีมข้อควรระวังคือคุณต้องทานทันทีที่ยังร้อนๆพอไม่เช่นนั้นแพนเค้กเหล่านั้นจะหดตัวอย่างรวดเร็วอันนี้6เดือนผ่านไปหลังจากแพนเปิดครั้งแรกนะครับประมาณ5โมงเย็นคนก็ต่อคิวพอสมควรแต่ช่วงบ่ายๆก็จะพอมีที่ว่างนะครับประมาณนั้นนุ่มมากใช่ไหมคือมันใหญ่กว่าที่ฉันคิดอยู่นะใช่คิดว่าแค่นี้แหละก็ชิ้นประมาณชิ้นละร้อยอ่ะดีไหมละลายไม่ได้หรออันนั้นคืออะไรครีมหรอครีมแบบร้อนๆแล้วก็คิดเลขมาน้ำเย็นอยู่อันนี้ร้อนแพนเค้กมันไม่มีอะไรเขาเรียกมันเนยชีสมีชีสมีครีมแล้วก็ครีมแพนเค้กแล้วก็น้ำผึ้งมั้งเนาะอ๋อเนยใช่ไหมไม่ใช่ชีสใช่ไหมใช่มาลองชิมอันนี้เป็นเนยค่ะไม่ชีสอะไรเราทานไม่คิดว่ามันจะนุ่มขนาดนี้คือฉันฟังมาเยอะฉันก็คิดว่าแบบมันคงไม่ได้นุ่มมากอะไรเงี้ยมันอบด้วยวิธีพิเศษนะแต่พอกินแล้วมันนุ่มจริงๆมันละลายไปในปากได้เลยอาจจะลองดูเดี๋ยวคุณผู้ชมเรามาลองดูนุ่มจริงเหมือนละลายเข้าไปในปากเอากระดาษทิชชู่ดิอืมหรือว่าต้องร้อนก็แค่ยังโอเคดูความเด้งดึงแล้วไม่เด้งแล้วอ่ะตอนนี้มันเด้งเออนี่เด้งกินแล้วไม่เลี่ยนนะมันไม่หวานมาก
ทำได้ไงก็ไม่รู้สรุปแล้วนี่เรียกว่านามะครีมอันนี้ก็น่าจะเนยธรรมดาเนี่ยน้ำผึ้งครีมนี้ไม่หวานเลยอร่อยไม่เลี่ยนเหมือนปาโบปาโบมันปาโบเลี่ยนไปมันเป็นแบบชีสเกินไปอันนี้มันไม่ใช่ชีสแบบเนยธรรมดาเป็นแพนเค้กแล้วก็มีครีมนั่นแหละกินแพนเค้กกับครีมอ่ะง่ายสรุปหมดไป325บาทนะครับพรีเมียมแพนเค้กเรา295น้ำดื่มมองเปอร์30บาทไม่มีแวดไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะโอเคจบแล้วกับแกรม